บริษัทสันโยประกาศปิดจิจการเลิกจ้างพนักง,งานทุกคนหลังเจอพิษทางเศรษฐกิจเพจเฟซบุ๊กเครือสหพันแหลมฉบังนะครับเผยแพร่เอกสารประกาศจากผู้บริหารบริษัทซันโยเอนจิเนียริงประเทศไทยจำกัดซึ่งได้สั่งให้มีการแจ้งปิดจ,จิจการและเลิกจ้างพนักง,งานโดยมีเนื้อหาที่ระบุไว้ดังนี้เรียนพนักง,งานทุกท่านบริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปิดจิตการและเลิกจ้างพนักง,งานทุกคนโดยเหตุผลของการเลิกจ้างครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปสำหรับบริษัทซันโยเอนจจเนริงประเทศไทยจำกัดนะคบเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนของโลหะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองคามอำเภอรีราชาจังหวัดชนบรุรีซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารการแจ้งปีจจจการของบริษัทซันโยแล้วนะครับเช่าเนตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาบางก็แสดงความคิดเห็นว่าปัญหานี้มาจากพิดค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเอาใจแรงงานไม่เห็นใจผู้ประกอบการและยังมีความคิดเห็นอื่นอีกมากมายนะครับที่ยังคงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง กวินพพรัตนวงศ์ไทยทีวี6รายงาน